ดขาพาเพลินสวัสดีค่ะบริษัทซัมมิตแหลมฉบังประกาศหยุดการทำงาน2เดือนค่ะในโซเชียลมีเดียมีการเผยแพร่ประกาศบริษัทไทยซัมมิตแหลมฉบังออโตพาร์ทจำกัดที่มีเรื่องการกำหนดการหยุดงานทำงานในวันที่26ตุลาคมถึงวันที่25ธันวาคมนี้นะคะลงวันที่21ตุลาคม2562ลงนามโดยนายภูทัศน์เผื่อนอุดมผู้จัดการส่วนสนับสนุนบริหารทรัพยากรมนุษย์ค่ะโดยได้ระบุนะคะว่าเนื่องจากวันที่26ตุลาคมจนถึงวันที่25ธันวาคม2562นี้ลูกค้าของบริษัทหยุดการผลิตชั่วคราวและมีการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาในปริมาณที่ลดลงทางบริษัทพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นต้องหยุดการทำงานชั่วคราวบางส่วนในวันที่26ตุลาคมถึงวันที่25ธันวาคม2562การหยุดงานชั่วคราวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะในระหว่างเวลาที่บริษัทหยุดการทำงานชั่วคราวตามประกาศบริษัทจะดำเนินการจ่ายเงินค่าจ้างให้กับพนักงานทุกระดับนะคะในอัตราร้อยละ75ค่ะของค่าจ้างปกตินะคะตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่2พ.ศ. 2551มาตรา75โดยการหยุดตามข้อนี้จะไม่มีผลใดๆกับการคำนวณเบี้ยขยันหรือว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะทางนี้พนักงานสามารถใช้สิทธิ์ลาหยุดพักผ่อนประจำปีเพื่อรับค่าจ้างเต็มจำนวนในวันที่ได้ประกาศให้เป็นวันหยุดชั่วคราวตามประกาศนี้ค่ะโดยพนักงานที่ใช้สิทธิ์ลาหยุดพักผ่อนประจำปีจะต้องคีย์การลงในระบบ ESS ก่อนวันหยุดการทำงานชั่วคราวที่กำหนดไว้นะคะจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันค่ะประกาศณวันที่21ตุลาคมพ.ศ. 2562นายภูทัศน์เผื่อนอุดมผู้จัดการส่วนสนับสนุนบริหารทรัพยากรมนุษย์ค่ะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ